ดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะโบก็จะไปเก็บเห็ดนะคะก็เตรียมอุปกรณ์นะคะแต่งตัวนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้อากาศจะไม่หนาวนะคะจะมีเห็ดออกเยอะมากนะคะช่วงนี้นะคะจะมีเห็ดผึ้งหวานนะคะที่เขาเรียกว่าเห็ดผึ้งหวานกันนะคะแต่ว่าคนเยอรมนีนะคะจะเรียกว่าสไตล์พรินเซอร์นะคะดอกจะใหญ่มากนะคะโบเคยไปเก็บมาประมาณ2ครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะที่โบไปเก็บมานะคะตอนนี้โบเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูนะคะมีตะกร้าค่ะแล้วก็มีถุงมือนะคะโบจะเอาถุงมือเนี่ยไปด้วยนะคะถุงมือนี้นะคะจะเอาไปทั้งหมดก็คือ4ข้างนะคะ2คู่เผื่อว่ามันจะขาดนะคะแล้วก็มีมีดค่ะเอามีดไปด้วยเพราะว่า เราจะต้องตัดนะคะตัดพวกรากอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ค่ะแล้วก็มีกระเป๋าค่ะในกระเป๋าก็มีพวกเสบียงนะคะพวกน้ำพวกอะไรเรียบเลยนะคะเดี๋ยว เราใช้เวลาเดินทางกันนะคะจากที่บ้านนี้นะคะไปนะคะไปที่ป่าเห็ดนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-40 นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะเอาดอกเห็ดสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะไปกันเลยเจอแล้วเจอแล้วสวยๆงามมากเก่งเก่งเราก็ตาดีดีเห็นไหมสวยๆขาวๆดอกใหญ่ตาดีๆมันแอบอยู่ดอกกำลังงามไม้เราแอบเธออยู่กำลังขึ้นเลยดอกสวยดอกสวยจั่วสวยมากนู่นข้างล่างมีอีกเดี๋ยวไปข้างบนก่อนมีนี่ค่ะขาวขาวสวยๆเลยสองคนโอ้มีตัวอะไรเหมือนนอนดอกสองดอกอยู่ติดกันเลยเนี่ยหนึ่งสองดอกใหญ่ๆเลยค่ะใหญ่ๆเลยใหญ่มากตรงนี้ทีเดียวกันเลยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกนะคะฝังดินอยู่ดอกหนึ่งห้าตรงนู้นเดี๋ยวไปเก็บก่อนเยอะเจอดอกหนึ่งค่ะเล็กอ่อนกำลังดีเลยดอกใหญ่ในป่าเรามาหานะโอ้นั่นน่ะแอบอยู่ขาวๆสวยๆแล้ว1ดอก2ดอกอยู่ใกล้กัน3ดอกเห็นไหมไกลๆนู่น4ดอก5ดอก6ดอกนั่นเยอะเลยเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้อีกดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆมีลังกาอยู่โอ้นู่นเห็นไหมไกลๆนู่นดอกหนึ่งนั่นเดี๋ยวไปเอาโอ้นั่นน่ะแอบอยู่ขาวๆสุดๆมาใต้ส่วนเห็นไหมเตี้ยมากเลยเนี่ยเจอแล้วสองดอกแอบอยู่เยอะแต่ว่ามันบานแต่ดอกสองดอกไม่บานนี่ค่ะโตๆเลย
็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆโบหวังว่า FC ทุกคนของโบนะคะคงเพลิดเพลินไปกับการเก็บเห็ดของโบอย่างแน่นอนนะคะค่ะก็ถ้ารักโบชอบโบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้โบด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะและโบจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปทำแกงเห็ดกันก่อน